เราจะทนกันไปดีนานสักเท่าไรก็ทนกันไปเถอะเพราะความคิดถึงมันมากกว่าพี่สมชายมาดูอะไรนี่แล้วนี่พี่เห็นคลิปนี้หรือยังไหนๆๆดูดิฉันเปิดให้ดูดิฉันเปิดให้ดูโหเห็นเห็นหรือยังเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิไม่น่าเชื่อจริงเห็นท่านเงียบขนาดนี้ไม่น่าจะแล้วผู้หญิงก็แบบเราเห็นพี่จังไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณธัญเทพจะเป็นคนแบบนี้เสียแรงนับถือว่ะพวกคุณพูดอะไรกันน่ะผมเป็นยังไงอ่ะไอ้เนี่ยมันทำมาจากน้ำหมักกับหอยเชอรี่แล้วก็ซากปลาด้วยอันเนี้ยเป็นสูตรของพระเทพเขาถ้าเอาไปพ่นแล้วเนี่ยข้าวจะเขียวปี๊ดกอจะแน่นปึ๊กขนาดนั้นเลยเหรอคะครับจริงสิครับเจ้านายเคยมีคนมาขอซื้อสูตรด้วยนะครับแต่พ่อไม่ขายเก็บเอาไว้แจกชาวบ้านให้ไปหมักใช้กันเองครับพ่อนายนี่ก็แน่นอนนะคนมาขอซื้อไม่ขายแต่ให้ฟรีพ่อเทพนี่เขาเป็นคนใจดีนะใครได้เป็นผัวเนี่ยยังปวดถูกหวยรางวัลที่หนึ่งซะอีกจริงนะครับเจ้านายเจ้านายสนใจพ่อผมไหมครับแต่คนนะเขารู้กันทั่วนะครับว่าพ่อเทพน่ะเขาไม่ยุ่งไม่สนใจใครนอกจากคุณหนูคนเดียวแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคะเราก็แค่คนรู้จักกันคนรู้จักกันน่ะไม่มีใครเข้าไปขี่คอกันหรอกจริงไหมพ่อเออจริงเอาพ่อรับนี่หน่อยเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จเขาจะเสร็จกันแล้วนะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเอามามาทางนี้มาทางนี้มาขอบใจเจ้าพ่อไปเลยนะเดินดีๆนะโอ้โหเราจะไม่ทันเพื่อนแล้วเฮ้ยรอข้าด้วยคุณจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับแต่ผมกับคุณเขียวเสวยไม่ได้มีอะไรกันแล้วทำไมเจ้าแก่เสงถึงประมูลในราคาที่ต่ำกว่าคนอื่นเขาแค่500คุณจะอธิบายว่ายังไงในเมื่อคุณเป็นคนดูแลเรื่องนี้ผมทำทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุดส่วนเรื่องที่เท่าแก่เสงอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผมนั้นข้อนี้ผมขอปฏิเสธครับเพราะผมไม่เคยพบกับเท่าแก่เสงเป็นการส่วนตัวเลยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องคุยโดยส่วนตัวก็ได้แล้วคลิปนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณน่ะสนิทสนมเป็นพิเศษกับลูกสาวเท่าแก่แสงท่านครับผมขอเอาเกียรติของผมเป็นประกันนะครับว่าผมไม่ได้ร่วมมือกับเท่าแก่แสงในการประมูลครั้งนี้และผมกับลูกสาวเท่าแก่แสงก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวใดๆเลยครับยังไงผมก็ต้องตั้งประการสอบสวนเรื่องนี้ถึงจะไม่มีคนร้องเรียนก็เถิดแต่เรื่องนี้มันกระทบกระเทือนกับชื่อเสียงในหน่วยงานของเราผมขอให้คุณพักงานจนกว่าจะสอบสวนเสร็จ
ครับท่านเราจะทนกันไปดีนานสักเท่าไรก็ทนกันไปเถอะเพราะความคิดถึงมันมากกว่าหมายความว่ายังไงเธอเห็นแต่เธอไม่โกรธไม่โกรธเพราะฉันเชื่อว่าพี่เทพไม่ใช่คนที่ทำอะไรเลอะเทอะเลี่ยราดแบบนั้นขอบคุณคุณใบทัศน์จริงๆเลยนะครับที่ช่วยซื้อนี่น้องๆพวกนี้ไปทีนี้เราก็จบเรื่องกันแล้วนะก็คือเธอ